็นนักร้องท่านหนึ่งไอ้อย่าใช้คำว่านักร้องตอนนี้มีแต่คนเรียกให้ใช้คำว่าดีว่าว้าเราเป็นยังไงฮะการการทำคือจริงๆมันเป็นแค่การโชว์คือเรากับจ๊ะเนี่ยโชว์มาด้วยกันเฉยๆเริ่มที่เอ็มเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าจากเชียงใหม่ก่อนพอหลังจากนั้นมาคนเขาก็เห็นแบบโอ้ยเคมีมันตรงกันนะเพราะว่าอยู่หลังบ้านเราหนักกว่านี้อีกหมายถึงเล่นกันนะคะไม่ได้ดื่มเล่นกันเล่นกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ่ะเอาไปเป็นโชว์ละกันก็เลยยาวมาเรื่อยๆเลยค่ะก็คือมีเป็นจ๊ะเอ็มใช่ทัวร์คอนเสิร์ตอะไรก็มีจ๊ะมีวงเดี่ยวอยู่แล้วเอ็มก็มีวงเดี่ยวอยู่แล้วแล้วก็จ๊ะเอ็มรับงานคู่ด้วยพอมีงานคู่ปุ๊บเดี่ยวทั้งคู่ก็ต้องเบรกก่อนเพราะว่างานคู่เหมือนคนเขาต้องแบบอยากเห็นแบบความพังมั้งครับบนเวทีอุ้ยค่าตัวแพงหรือเปล่าโอ้ยน่ารักมากค่ะอันนี้บอกเจ้าภาพนะคะบอกดังไม่ได้โดยสรรพากรมาแต่ว่าคุ้มโง่ค่ะคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนเพราะว่าเวลาเนี่ยที่เราบางทีเราตั้งไว้ชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งเลยบางครั้งก็ไป2ไปอะไรจนก็เล่นเกินก็เขาก็จอยเราก็เล่นไปเรื่อยๆเลยแถมไม่ไหวเอากับการแบบโชว์ร่วมกันมันต้องซ้อมนะล่ะมีซ้อมค่ะมีซ้อมเราซ้อมโชว์ก่อนส่วนมุกเนี่ยมันเป็นมุกแต่ละที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นสดบนเวทีเหมือนเราไปเล่นกับเพื่อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยไหมเพลียมันเอาจริงๆถ้าบอกไม่เหนื่อยมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้โชว์ในเฉพาะในกรุงเทพบางทีเราขึ้นเหนือเชียงรายลงมาอยุธยากลับไปสิงห์บุรีกลับมามันนั่งรถเดินทางเหนื่อยมากกว่าใช่ค่ะกับการที่แบบมันต้องเอนเตอร์เทนแบบเอเนอร์จี้แบบเหนื่อยรถมากมันเป็นยังไงบ้างคือเอ็มจะไม่ได้แบบไม่ได้แพลนเอาไว้ว่างานนี้เราเล่นมุกนี้มันก็เหมือนเพื่อนขึ้นไปแล้วมุกมันไม่ได้ซ้ำกันเลยสักวันนึงกับการที่เราเหมือนเราคุยกับเพื่อนเราบนเวทีแต่เรามีไมค์เข้ามาช่วยแล้วแขกข้างหน้าก็น่ารักอะไรเงี้ยสดหมดทุกอันบางทีเนื้อเพลงก็สดที่ต้องรอไปค่ะจำไม่ได้จำไม่ได้แต่แล้วก็มีการพร้อมที่เป็นแพทเทิร์นไว้ใช่ค่ะเป็นแพทเทิร์นดนตรีแพทเทิร์นซ้อมเต้นอะไรเงี้ยเป็นแพทเทิร์นที่ซ้อมวงแต่ว่ามุกเป็นมุกสดมีสลับเพลงไหมล่ะสลับคิวเพลงอย่าใช้คำว่าสลับเหมือนร้องอยู่คนเดียวตอนนี้ใครร้องหนูไงยังไงจ้าทำไมก็เขาก็เป็นเอ็ดมันผัดกันมากกว่างานนี้เธอลงไปจอยงานนี้ฉันร้องอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆก็แบ่งให้เท่ากันมีเอมมีพี่แชมป์มีจ๋า3คนที่นำมาที่ร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เหมือนแบบจับมือกันแบบว่าปังยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะจริงๆไอ้ไม่ได้มองว่าเรามาทำงานด้วยเรามาคบกันเพื่อได้งานน่ะเรากลายเป็นว่าเป็นเพื่อนกันเราก็ไปทำงานเพราะว่าถ้าเราแบบอุ๊ยคบเพื่องานผลประโยชน์เดี๋ยวก็แตกเอ็มว่าถ้าอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดวงของเราของเพื่อนหนุนกันนะแบบว่าพากันปังทั้งคู่เกื้อหนุนค่ะช่วงไม่เกื้อหนุนก็มีตอนเป็นข่าวตอนนั้นก็มีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้โพสต์ว้ายตอนนี้คือทุกอย่างมันเหมือนกับไปกันมันได้ดีเรามองมันไว้ยังไงบ้างคะแบบคอนเสิร์ตต่างๆต่อไปเอาที่สนุกเอาที่สนุกเลยเอาที่เราจอยเรารู้สึกว่าเอาวันนี้เราทำแล้วมันถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้หนักซะจนแบบลากเลือดหรืออะไรเอาเราไม่สบายเราก็แค่กินยาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเขาจ้างเราถึงเมื่อไหร่ล่ะแค่นั้นเองเราก็จบได้เราไม่ได้ติดว่าโอ้ฉันจะต้องแบบเปิดคอนเสิร์ตตัวเองดังระดับโลกอะไรอย่างไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็คือรู้สึกว่าทุกวันนี้ไม่ได้คิดว่าเป็นนักร้องด้วยซ้ำเหมือนไปทำงานมากกว่าแต่ถ้าสมมติวันนึงงานมันพาไปแล้วเราดังขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรให้มันใหญ่ไปทำอะไรอ่ะไม่อยากดังแล้วอยากทำงานอยากเออมันไม่รู้ดังไปทำอะไรอ่ะดังมาตั้งวงกันเองอะไรทำให้มันดูยิ่งใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยทำทำไมวงเพียรที่จะตั้งก็คือวงเล่าค่ะเราเนี่ยโชว์เก่งนะอย่างว่าแต่ละงานเราจะเห็นว่าสุดมากแบบว่าเล่นเทปลงน้ำแต่กลับก็คือยังไงคะบางทีมันก็เป็นคอนเทนต์มากกว่าแต่ถามว่าเราเมาเราจอยไหมเราจอยทุกงานอยู่แล้วคือดื่มเนี่ยมันมีคนที่เราออกสื่อไงมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเอ็มจ้าดื่มหนักจังเลยเป็นห่วงสุขภาพมากแต่คนที่ไม่ออกสื่อเขาดื่มตั้งแต่เช้าเลยนะนึกออกไหมเรามันก็เลยกลายเป็นว่าโอ๊ยทำไมถึงดื่มหนักขนาดนั้นมันก็เป็นการแสดงมากกว่าบนเวทีอะไรไอ้ชุดนึงก็คือมันมีงานนึงที่ลงไปต่อน้ำอะไรก็คือเลยเต้นหมดเลยค่ะต้องถามเขาเลยคนนั้นเราพูดแล้วว่าเราไม่ลงไม่ลงในที่นี้คือลงไม่ลงงานนัด76กะลาอยู่ตรงเรียบด่วนใช่ไหมคะเขาบอกไม่ลงนะเพราะว่าอีกวันนึงมีงานอุ้มลงไปเลยจนงานนั้นได้ใส่เกงในร้องเพลงอ่ะแล้วก็ใส่เสื้อตัวใหญ่แล้วก็ยืนบิดอยู่อีกวันนึงไปนครปฐมอีสระอีกบอกไม่ลง
อุ้มเหมือนเดิมก็เลยแบบก็เป็นจอยๆเป็นคอนเทนต์ลานมากกว่าถ้าแห้งไม่ทันจริงๆแห้งไม่ทันแล้วเดินตูดบิดไม่ไหวบอกเบรกนะว่าไม่ล่าจ๋าทำเป็นคนสุดอ่ะบอกก็บอกว่าระวังเพราะว่าบางทีสระว่ายน้ำบางร้านเนี่ยมันจะมีเศษแก้วบางทีมันเป็นเรื่องอันตรายมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าทีมงานเราแดนเซอร์เราทุกคนเซฟอยู่แล้วเซฟทั้งตัวเอมศิลปินทุกคนเซฟอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเรื่องที่เราไม่เห็นเรามันไม่รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิยามเพื่อเรากับการสุดทุกอย่างแบบแบกหลักเราก็แบกมาแล้วก็คือนิยามจ๊ะใช่ไหมคะเป็นอีตัวแสบแล้วกันเจอมาแล้วไม่กล้าเมาอีกเลยอ่ะก็ต้องแบบประคองกันไปอะค่ะเพราะว่าวันไหนที่เราแบบไม่ไหวเขาก็ซับเราวันไหนเขาไม่ไหวเราก็ซับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือเป็นขาประจำการแบกตลอดก็ต้องเป็นเราแหละบอกน้ำเบาๆเพราะมาจริงๆจ๋าไม่ได้เป็นคนกินหนักแต่จ๋าเป็นคนคออ่อนทั้งคู่เลยไม่ได้เป็นคนกินหนักแต่ว่าเป็นคนชอบจอยชอบฟังเพลงชอบแบบเฮ้ยแสงสีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นแบบโหเอาจริง2แก้วก็ยิ้มหวานแล้วว่ามันไม่ได้กินเมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะอีกงานนึงค่ะเป็นไลฟ์กับเพิ่งพิธาอ่าก็พังทลายค่ะ3คนจริงๆ3คนเนี่ยคนแบบอุ๊ยอยากมากินเหล้ากับเอมกับจ๊ะกับพิมพ์เหลือเกินแบบมีแต่เสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกลุ่มไลน์คุยกันอ่ะมึงเราเครียดเนาะเราไปนั่งกินข้าวก็จะเฉยๆมาพ้องดีอยู่ด้วยกัน3คนไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันเลยก็นั่งมองหน้ากันแล้วก็ปรับทุกข์กันมากกว่าอะไรเงี้ยมันเครียดนะเพราะว่าพิมพ์ขายของเราทำงานทุกวัน3คนไม่ค่อยมีเวลาเจอกันได้3อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คิดถึงกันแล้วก็ด่ากันเป็นคอนเทนต์มากกว่าเออแต่คอนเทนต์ด่ากันอยู่กันอะไรคุณบอกว่าใช้ภาษาแรงมากอะไรเงี้ยมันมีเพื่อนกันที่แบบวันนี้เธอสวยจังเลยจ้าไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนมาไม่มีสวยแค่ไหนเพื่อนก็ด่าสวยที่สุดแล้วสวยที่สุดเพื่อนก็ด่าเพื่อนก็บอกตลกอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เวลาเรามีคอนเทนต์ต้องด่ากันแรงมากหลายคนก็ว่าด่ากันไปด่ามาเดี๋ยวท้าจะทะเลาะกันโอ้ยไม่ค่ะคนไม่ด่ากันทะเลาะกันเยอะแยะค่ะเนาะเราเป็นเพื่อนกันก็เลยเรารู้ว่าอะไรเราพูดได้พูดไม่ได้มากกว่าด่าไปเลยด่าไปเลยด่าไปซะจบๆไปโอกาสด่าแล้วก็ก็ต้องด่าเลยลุยกันเลยมันจะมาเก่งกว่าเราได้ยังไงใช่ไหมเพื่อนด่าใครแรงกว่ากันคะมันจะเป็นตัวตั้งตัวรับมากกว่าเราเนี่ยจะเป็นเราจะเป็นแบบว่าจิกกัดตลอดอีพิมก็จะเป็นใส่แวดจ้าจะเป็นนั่งงงอีน่าจะมารู้เรื่องตอนสุดท้ายบางทีถึงบ้านแล้วเพิ่งรู้ว่าเพื่อนด่ากันเลยก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง